สำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องลำดับและอนุกรมนะคะสำหรับในหัวข้อแรกเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องลำดับก่อนสำหรับนิยามของลำดับนะคะก็คือการที่มันเป็นเลนส์นะคะของฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนจริงบวกหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าเรามีฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันที่หนึ่งอย่างเงี้ยเลนส์คืออะไรคะพี่ย้อนนะคะไปในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันเลนส์ที่นี้คืออะไรเลนส์ก็คือการที่เราดูเข้า y ถูกป่ะถูกไหมเลนเนี่ยดู y ฉะนั้น y คืออะไรอะคะ y ก็คือฟังก์ชัน f นึกออกป่ะฉะนั้นเลนเนี่ยก็คือตัวนี้ถูกป่ะเลนของฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าค่าภายในนี้ค่ะคือโดเมนถูกป่ะโดเมนให้ดูอะไรดู x ฉะนั้น x ในเนี้ยก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็นค่าบวกหมายถึงอะไรถ้าพี่มีอย่างนี้ฟังก์ชันของ2แปลว่าอะไรคะโดเมนคือจำนวนจริงบวกปะใช่เป็นจำนวนจริงบวกไหมคะใช่ถูกไหมดังนั้นถ้านะคะพี่ยกตัวอย่างฟังก์ชันของ n ในที่นี้ n ก็ต้องเป็นจำนวนจริงอะไรคะจริงบวกเก็ตไหมต้องแทน n เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นถึงจะเรียกว่าลำดับได้โอเคปะจากนะคะฟังก์ชันของ n นะคะคือ 3n บวก 4ฉะนั้นนะคะจะกลายเป็นอันดับได้ยังไงเป็นอันดับเราก็แทนถ้าเราอยากรู้พจน์ที่1เราแทน n เป็น1นะคะเราจะได้ตัวแรกนะคะ3นะคะแทน n เป็น1เราก็จะได้3ถูกไหม3คูณ1ได้3 3บวก4ได้อะไรเอ่ยได้7ถูกปะตัวแรกของเราก็จะเป็น7เก็ทมั้ยดังนั้นถ้าพี่จะหาตัวที่2นะคะพี่ก็แทนn เป็น2เมื่อพี่แทน n เป็น2 3 2 6ถูกป่ะ6บวก4เป็น10ถูกไหมคะฉะนั้นเมื่อแทน n เป็น2เราได้เท่ากับ10พจน์ที่2นะคะก็เลยมีค่าเท่ากับ10เปลี่ยนใหม่ค่ะพี่แทน n เป็น3บ้าง3นะคะคูณ3ได้9 9บวก4ได้อะไรคะ9บวก4ได้13ดังนั้นเมื่อแทน n เป็น3พจน์ที่3ของเราจึงมีค่าเท่ากับ13ค่ะจากนั้นเราก็แทนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะบอกให้พอว่าเอกภพสัมพัทธ์อยู่ตรงไหนหรือถ้าเขาไม่บอกก็แปลว่ามันเป็นอนันต์ไปแบบนี้โอเคไหมจากนั้นถ้าพี่เปลี่ยนล่ะคะเปลี่ยนลำดับใหม่ลำดับหน้าตาใหม่ละเป็นแบบนี้2ยกกำลัง n บวก3ฉะนั้นเราจะเขียนได้ยังไงพจน์แรกเหมือนเดิมค่ะอยากรู้พจน์ที่1แทน n เป็น1 2ยกกำลัง1บวก3 2ยกกำลัง1เราได้อะไรเอ่ยเราได้2 2บวก3ได้อะไรคะได้5ถูกปะฉะนั้นพจน์แรกก็มีค่าเท่ากับ5อยากรู้พจน์ที่2เปลี่ยนใหม่ค่ะแทน n เป็น2นะคะดังนั้น2 2เป็น4 4บวก3นะคะได้7พจน์ที่2เมื่อแทน n เป็น2ก็มีค่าเท่ากับ7พี่หาพจน์ที่3ต่อนะคะพจน์ที่3แทน n เป็น3ใช่ป่ะพจน์ที่3แทน n เป็น3 2ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8 8บวก3เท่าไหร่คะ11ถูกป่ะดังนั้นพจน์ที่3ก็มีค่าเท่ากับ11จะหาพจน์ที่4ก็แทน n เป็น4ถูกป่ะดังนั้นนะพี่จะพูดได้ว่าฟังก์ชันที่ n เนี่ยมีค่าเท่ากับ a ห้อย n หมายถึงอะไรหมายความว่าตัวนี้นะคะเป็นพจน์ที่ n เก็ทป่ะพจน์ที่ n อย่างเช่นพี่มีนะคะถ้าพี่มี a 1 a 1แปลว่าอะไรพจน์ที่1อะถูกป่ะถ้าพี่มี a 2นะคะ a 2ก็เป็นพจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่2ไงถ้าพี่มี a นะห้อยด้วยอะไรแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเป็นพจน์ที่เท่านั้นคำว่าพจน์ที่หมายถึงอะไรตัวอย่างนะคะมันดูตัวอย่างตัวนี้ฉะนั้นถ้าพี่บอกว่า13เนี่ยของลำดับชุดนี้นะคะเป็นพจน์ที่เท่าไหร่เป็นพจน์ที่เท่าไหร่คะ1 2 3ถูกไหม13ก็ต้องเป็นพจน์ที่3ดังนั้น a 3มีค่าเท่ากับ13ประมาณนี้ถูกปะฉะนั้น a 1ก็มีค่าเท่ากับอะไรคะในลำดับนี้มีค่าเท่ากับ7ถูกปะดังนั้นตัวนี้นะคะ a 2ถูกปะ a 2ของลำดับบรรทัดนี้2อันนี้คนละลำดับกันถูกไหมคะคนละตัวกันถูกไหมคะดังนั้น a 2ก็มีค่าเท่ากับ
7ของลำดับชุดนี้ถูกไหมอันนี้ก็กลายเป็น A1 ของลำดับชุดไหนคะชุดนี้ถูกปะเราก็หาค่าได้หมดนะคะดังนั้นเมื่อเข้าใจนิยามแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะนะคะจากตัวอย่างที่ 1.1 นะคะเขากำหนดโพสต์ที่ N ของอันดับนะคะคือ AN เท่ากับลบ1ยกกำลัง N นะคะคูณกับ 2N ลบ1ดังนั้นเขาให้หาอะไรเอ่ยให้หาโพสต์ที่5กับโพสต์ที่เท่าไหร่คะโพสต์ที่12ถูกปะพี่เคยบอกแล้วถูกปะถ้าเราจะหาโพสต์ที่เท่าไหร่ให้แทน N เป็นเท่านั้นดังนั้นนะคะพี่จะหาโพสต์ที่5พี่แทน N เป็น5เก็ตปะอ่ะจากนั้นพี่จะหาโพสต์ที่5ถูกไหมคะโพสต์ที่5พี่ก็ตรงไหนเป็น n นะคะแทนเป็น5ให้หมดอ่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วว่าโพสต์ที่5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะลบ1ยกกำลังเลขที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบ1ถูกปะลบ1ยกกำลังเลขที่ต้องได้ติดลบถูกไหมคะดังนั้นคูณอยู่กับอะไรคะ2 5 10ลบ1ถูกไหมคะ10ลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่9ถูกป่ะดังนั้น10ลบ1ก็ได้9 9คูณลบ1ได้ลบ9อันนี้ก็เป็นโพสต์ที่5โพสต์ที่5มีค่าเท่ากับลบ9ต่อไปพี่จะหาโพสต์ที่12นะคะโพสต์ที่12เป็นไงคะแทน n เป็นเท่าไหร่12ถูกป่ะแทน n เป็น12ตรงไหนเป็น n ที่แทนเป็น12ให้หมดเลยนะคะดังนั้นก็จะได้อะไรคะลบ1ยกกำลังเลขคู่มีค่าเท่ากับ1ถูกปะ2คูณ12มีค่าเท่ากับ24นะคะ24ลบ1ได้อะไรเอ่ย23ถูกไหม23คูณ1เท่ากับ23ดังนั้นโพสต์ที่12มีค่าเท่ากับ23ค่ะต่อไปนะคะในตัวอย่างที่ 1.2 เนี่ยเขาบอกว่าจงเขียนโพสต์ทั่วไปของอันดับต่อไปนี้แสดงว่าเขาให้อันดับมานะคะแล้วให้เราหาโพสต์ทั่วไปของมันดังนั้นเราต้องสังเกตค่ะเวลาเราจะหาโพสต์ทั่วไปก็คือหา AN นั่นเองถูกไหมสังเกตค่ะโพสต์แรกเราต้องแทน N เป็น1ถูกป่ะดังนั้นเราดูเศษก่อนเศษคือข้างบนถูกป่ะคะฉะนั้นเศษเนี่ยโพสต์ที่1พี่ไม่สนใจส่วนเลยนะคะโพสต์ที่1เนี่ยข้างบนก็เป็น1โพสต์ที่2ข้างบนก็เป็น2โพสต์ที่3ข้างบนเป็นไงคะก็เป็น3ดังนั้นที่ให้ข้างบนเนี่ยเป็น n ถูกมั้ยแล้วมาดูส่วนค่ะส่วนเนี่ยโพสต์แรกนะคะเมื่อเราแทน n เป็น1เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นพี่แทนเป็น n บวก1ได้ป่ะมันก็เลยมีค่าเท่ากับ2เหมือนกันดังนั้นถ้าพี่แทนโพสต์ที่2นะคะพี่แทนด้วย2ถูกมั้ย2บวก1ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่3ดังนั้นโพสต์ที่3พี่เอา3บวก1ก็ต้องมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นโพสต์ทั่วไปของมันก็ต้องเป็น n บวก1ทันป่ะนะคะจากนั้นเราก็เสร็จละข้อ1ต่อมาเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่า2ส่วนด้วย3คูณ1เป็นโพสต์แรก4นะคะส่วนด้วย4คูณ2เป็นโพสต์ที่2และโพสต์ที่3นะคะเขาบอกว่า8ส่วน5คูณ3โพสต์ที่4เขาบอกว่าเป็น16นะคะส่วน6คูณ4แบบนี้นะคะให้หาโพสต์ทั่วไปเช่นเดียวกันดังนั้นเจอเป็น7ส่วนดูข้างบนก่อนดูเศษก่อนนะคะดูเศษเนี่ยโพสต์แรกเราต้องแทน n เป็น1เก็ตป่ะฉะนั้นเราต้องดูนะคะว่าค่าของเราข้างบนนี้เป็นอะไรเป็น2ดังนั้นจะทำยังไงดีคะให้เมื่อเราแทน nเป็น1แล้วจะทำให้ได้2และแทน n เป็น2จะทำให้ได้4แทน n เป็น3จะทำให้ได้8เอาใหม่พี่ลองเป็น2คูณ1ฉะนั้นลองเป็น 2n ละกันเนาะลอง2คูณ n ถ้าเป็น 2n แสดงว่าพี่แทน n เป็น1พี่ต้องได้2แทน n เป็น1พี่ได้2ถูกป่ะแทน n เป็น2พี่ได้อะไร4แทน n เป็น3พี่ได้6แต่ว่าลำดับเราเป็นอะไรเป็น8ฉะนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนใหม่ลองใหม่ลองเป็น2ยกกำลัง n สิ2ยกกำลัง n นะคะ2ยกกำลัง1ได้ไหมได้2 2ยกกำลัง2ได้4ถูกปะหาโพสต์ที่3ก็ต้องเป็น2ยกกำลัง3ได้8เช็คโพสต์ที่4ต้องแทน n เป็น4 2ยกกำลัง4ได้เท่าไหร่16ฉะนั้นมันได้ข้างบน
มาดูข้างล่างนะคะดูทีละตัวตรงนี้เราเป็นอะไรเป็น3ฉะนั้นนะคะเป็น3เราก็ต้องเอา n เมื่อแทน n เป็น1ถูกไหม n เป็น1ก็ลองบวก2ดูเอา n บวก2ดูนะคะจะได้ผลแรกไหมจะได้3ไหมนะคะฉะนั้นถ้าพี่แทน n เป็น1 1บวก2พี่ได้3ถูกต้อง2ผลที่2พี่ต้องแทน n เป็น2 2บวก2พี่ได้4ถูกต้องอ่ะต่อมาพี่แทน n เป็น3นะคะ3บวก2พี่ได้5ถูกต้องต่อไปพจน์ที่4พี่แทน n เป็น4 4บวก2เป็น6อ่ะเคลียร์เราต้องคูณกับอะไรเอ่ยพจน์ต่อมา n ถูกปะเพราะอะไรเพราะว่าพจน์แรกเราต้องแทน n เป็นอะไรเป็น1ไงคะฉะนั้นเมื่อแทน n เป็น1เราต้องได้1เมื่อแทน n เป็น2เราก็ต้องได้2ไงถูกมั้ยแทน n เป็น3เราก็ได้3แทน n เป็น4เราก็ได้4ฉะนั้นลำดับของพจน์ทั่วไปอันเนี้ยก็มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n ส่วนด้วย n บวก2คูณ n คิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะคล้ายๆกับเราเดาไปเรื่อยๆ3ยกกำลัง1ส่วน2 3ยกกำลัง1ส่วน3 3ยกกำลัง1ส่วน4 3ยกกำลัง1ส่วน5อ่าไหนลองสิคะ an ก็คือหาพจน์ทั่วไปพี่ดูเลย3ยกกำลังอะไรหมดเลยเนี่ย3ยกกำลัง1หมดเลยแทน n แทนไปเลยคะ1ส่วนอะไรเอ่ย1ส่วน n บวก1ป่ะเพราะอะไรคะเมื่อเราหาพจน์ที่1เราก็ต้องแทน n เป็น1 1บวก1ได้2 2พจน์ที่2ถูกป่ะอันนี้พจน์ที่2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5โอเคตรงผ่านนะคะข้อ4นะคะลำดับคือ1 5 13 29หาพจน์ทั่วไปทำยังไงคะเราก็ลองก่อนเลยดูนะคะว่าเขาห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน4ถูกปะห่างกัน8ห่างกัน16ดังนั้นเขาห่างกันเป็น2เท่าถูกปะนั้นก็ต้องเป็น2ยกกำลังละลองก่อนนะคะ2ยกกำลัง n บวก1ถ้าพี่แทนเป็นพจน์แรกก็คือพจน์ที่1นะคะพี่ต้องแทน n เป็นอะไรคะเป็น1นะคะ1บวก1เป็น2 2ยกกำลัง2ได้4 4ลบอะไรถึงจะได้1คะ4ต้องลบ3ใช่ไหมปะถูกไหมถึงจะได้1งั้นพี่เช็คใหม่พี่ลองแทน n เป็น2นะคะ2นะคะบวก1ได้3 2ยกกำลัง3เป็น8 8ลบ3ก็เหลือ5นะคะต่อมาพจน์ที่3ก็แทน3ลงไปใน n 3บวก1เป็น4 2ยกกำลัง4เท่าไหร่คะ16 16ลบ3ก็ได้13แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆเราเช็คแล้วค่ามันเป๊ะแสดงว่าพจน์ทั่วไปเป็นแบบนี้ถูกไหมต่อมานะคะเราก็มาดูรู้จักลำดับนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือลำดับที่เป็นจำกัดกับลำดับอนันต์ลำดับจำกัดหมายถึงอะไรก็คือลำดับที่เรานับได้นับอะไรคะนับว่ามีกี่เทอมได้นั่นเองแต่ถ้านับไม่ได้ขึ้นมาแปลว่าเป็นอะไรคะลำดับอนันต์แค่นี้เองถูกไหมคะลำดับที่นับได้อย่างเช่นพี่บอกว่าพี่มี2 3 4 5เป็นลำดับอย่างเงี้ยค่ะพี่นับได้ว่ามี4พจน์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดพี่จุดเมื่อไหร่นะคะถือว่าเป็นอะไรคะอันนั้นทันทีอย่างเงี้ยเก็ทไหมคะจากนั้นนะคะเมื่อรู้จักลำดับจำกัดลำดับอันนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเรียนลำดับเลขคณิตกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ